ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำคำสั่งใหม่นะครับที่อยู่ในโปรแกรม Top Solid 7.11 นะครับของปี2017นะครับอันนี้จะเป็นชิ้นงานพาร์ทนะครับที่ผมได้จำลองเขียนขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่ามีพาร์ทนะครับแล้วก็มีเพน2เพนแต่ผมจะทำการทำให้มันทำซ้ำกันนะครับโดยการเข้าคำสั่งนะครับ Contraction นะครับแล้วก็เลือกเป็นคำสั่ง Repetition นะครับเลือกชิ้นงานที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็เลือก Pattern นะครับแล้วก็เลือกเป็น Symmetrical Pattern นะครับเห็นไหมครับก็จะมีสิ่งให้เราเลือกมากมายแล้วก็เลือก reference pane นะครับเป็นชนิด pane นะครับแล้วก็จะมีคำสั่งใหม่ขึ้นมาก็คือ transform type นะครับแล้วก็เลือกเป็น symmetry นะครับส่วน pane เราก็เลือก pane กึ่งกลางนะครับกดคลิกขวาโอเคนะครับอันนี้พอเราจะคลิกขวานะครับมันก็จะถามว่าเราจะสร้างไหมถ้าเราไม่สร้างแล้วก็กด cancel ไปนะครับนะครับก็เลือกเหมือนเดิมนะครับเลือกชิ้นงานที่เราต้องการแล้วก็เลือกเป็น symmetrical pattern นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับตรง transformation นะครับ type เป็น transform pane นะครับก็เลือกเพนกึ่งกลางนะครับ origin นะครับแล้วก็เลือกเป็นจุดกึ่งกลางนะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับโปรแกรมก็จะทำการ translation ให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการวัดกันดูนะครับว่า2อันนี้เท่ากันจริงหรือเปล่านะครับก็โดยการคลิกขวานะครับที่ workspace นะครับแล้วก็เลือกเป็น analyze นะครับเลือกจุดนะครับกับ pane นะครับก็ค่า distance นะครับก็เท่ากับ15นะครับส่วนอันที่2ค่า distance ก็เท่ากับ15เช่นเดียวกันนะครับนั่นแสดงว่าอันนี้ก็มันก็เท่ากันนะครับคราวนี้เราก็ทำการ double click นะครับใน operation นะครับเพื่อทำการ edit นะครับอาจจะเปลี่ยนในจุดของ translation origin นะครับมันก็จะทำการ translation เข้ามาให้นะครับมีอะไรอีกนะครับก็ทำการคลิกขวานะครับหรือทำการ double click เข้าไปนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับ double pane มั่งนะครับคลิกเพนนะครับเฟิร์สอันแรกนะครับแล้วก็เพนแนวนอนนะครับลองกดโอเคดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะทำการทรานสเลชันให้เรานะครับเลือกนะครับไทป์เป็นแบบไหนอีกเป็นโรเทชันบ้างนะครับโรเทชันอันนี้มันก็จะต้องการโรเทชันในแกนอะไรนะครับเราก็บอกว่าแกน Z นะครับให้มันหมุนรอบแกน Z กดโอเคดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะทำการหมุนนะครับรอบแกน Z ให้เรานะครับอันนี้จะเป็นคำสั่งใหม่เลยนะครับที่อยู่ในท็อปสลิดนะครับมีอะไรอีกนะครับ display นะครับ start point นะครับจากตรงไหนนะครับ start frame นะครับก็เลือกเป็น absolute frame นะครับก็คือเฟรมกึ่งกลางนะครับก็จะทำการ revert ได้นะครับติดลบนะครับก็ลองเปลี่ยนเฟรมเล่นกันดูนะครับตรงนี้มันก็จะทำการสลับกันนะครับนะครับลองดูตรงนี้นะครับก็ลองสลับกันลองกดโอเคดูเห็นไหมครับมันก็จะแตกต่างนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นของเราเลยนะครับเป็นการทำซ้ำนะครับทำชิ้นงานซ้ำลองเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงนะครับเป็น rotation and translation นะครับก็นั่นหมายความว่าเป็นการหมุนแล้วก็มีการ translation ด้วยเห็นไหมครับมันก็จะทำการ translation ด้านล่างแล้วก็หมุนไปข้างบนก็เป็น translation ด้านบนนะครับลองเข้าไปแก้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็ลองเปลี่ยนนะครับ absolute บ้างนะครับเอาเป็นเพนนี้นะครับอีกอันนึงก็เป็นอีกเพนแนวนอนนะครับลองเปลี่ยนดูเห็นไหมครับมันก็จะกลับข้างกันนะครับอันนี้เป็นลูกเล่นของเราเลยเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ